ค่ะและการที่อัยการภาค7นั้นอนุญาตให้นายคันชิตทัพสุวรรณใช้ตำแหน่งส.ส.ประกันตัวแล้วก็นัดให้มารายงานตัวอีกครั้งในวันที่28มิถุนายนนี้นะคะแต่ว่าจริงๆคดีนี้เป็นคดีอุกชะกันค่ะแต่ว่าก็ได้รับทางอัยการก็อนุญาตให้ประกันตัวไปนะคะทางญาติของผู้เสียชีวิตจะมองในเรื่องนี้อย่างไรเราจะไปสอบถามกับคุณอุดมไกรวัฒนุสรค่ะซึ่งเป็นน้องชายของผู้เสียชีวิตสวัสดีค่ะคุณอุดมคะสวัสดีครับคุณพัชยาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับค่ะผ่านไป6เดือนแล้วในที่สุดก็มีความคืบหน้าของคดีนะคะแม้ว่าจะยังไม่ทั้งหมดแต่ก็ถือว่าก้าวไปอีกก้าวแล้วมีความรู้สึกอย่างไรคะที่คดีมีความคืบหน้าก็ในฐานะผู้ที่สูญเสียนะครับแล้ววันนี้เริ่มมีความคืบหน้าบ้างเนี่ยก็เริ่มมีความหวังะนะครับที่เราจะได้เห็นคนกระทำความผิดนะครับมารับโทษของตนเองนะครับเราก็รอคอยวันนั้นนะครับคือแต่ว่าถ้าเป็นคนธรรมดาที่ถูกข้อกล่าวหาเป็นผู้ต้องหาพยานหลักฐานชัดขนาดเนี้ย6เดือนนี้ก็คงน่าจะศาลชั้นต้นน่าจะพิพากษาจบไปแล้วนะครับแต่นี่เป็นผู้ที่มีเอกสิทธิ์ผู้ที่มีอภิสิทธิ์นะครับก็เลยทำให้คดีเกิดความล่าช้าครับค่ะวันนี้เห็นว่ามีชาวสมุทรสาครจำนวนหนึ่งเดินทางไปให้กำลังใจแล้วก็ทวงถามความเป็นธรรมให้แก่คุณอุดรระหว่างที่คุณคันชิตมามอบตัวด้วยเรื่องนี้มองไปแล้วสะท้อนยังไงคะที่คนในพื้นที่ได้เดินทางมาให้กำลังใจแล้วก็ทวงถามกันแบบนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนในพื้นที่เนี่ยเห็นเหตุการณ์ที่สสคันชิตเนี่ยเป็นคนยิงพี่ชายผมเนี่ยนะครับหลายท่านนะครับจนทำให้ทางตำรวจเนี่ยนะครับออกหมายจับนะครับพอเขาเห็นนะครับบางคนนี่ต้องเรียนอย่างนี้เลยครับบางคนนี่เห็นแล้วก็ยังเฉยๆเพราะว่าไม่อยากไปเป็นเรื่องเป็นราวกับผู้ที่เป็นสสซึ่งเป็นผู้ที่กว้างขวางนะครับแต่พอเห็นสสคันชิตให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ไปรายงานตัวที่ภาค7เมื่อวันที่27ธันวาเนี่ยหลายคนเป็นเดือดเป็นแค้นครับเพราะว่าเขารับไม่ได้คนที่แต่ลูกผู้ชายที่กระทำความผิดแล้วก็ยังมาปฏิเสธนะครับหลายคนก็โทรไปให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความรู้สึกของพี่น้องประชาชนหรือแม้แต่การเลือกตั้งนายกอบจที่แทนพี่ชายผมนี่นะครับวันนั้นชาวสมุทรสาครก็ได้ตัดสินแล้วนะครับว่าใครคือผู้กระทำนะครับเพราะว่าต้องเรียนตรงๆว่าหลายหน่วยเลือกตั้งในที่ผ่านมาเนี่ยนะครับครอบครัวผมทำงานการเมืองเนี่ยเราไม่เคยชนะเลยนะครับแต่คราวนี้เกือบจะทุกหน่วยทั่วทั้งจังหวัดนะครับเราชนะแต่มีบางหน่วยก็แพ้เล็กน้อยอันนี้ก็คือการตัดสินของชาวสมุทรสาครเหมือนกันส่วนวันนี้ที่มีพี่น้องประชาชนไปเนี่ยผมเรียนนิดนึงว่าพี่น้องประชาชนก็ทราบข่าวทราบว่ามีพี่น้องจากต่างจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มชาวบ้านที่รักนายกตุ่นนะครับพอทราบก็มาแสดงพลังกันนะครับวันนี้ถ้าไม่ที่จังหวัดสมุทรสาครไม่ติดงานแห่เจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งเป็นงานสำคัญของชาวสมุทรสาครเนี่ยวันนี้ผมเชื่อว่าคนมีไปเป็นพันนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้พอหลายๆคนรวมทั้งตัวผมเองคุณพ่อผมและน้องชายผมเนี่ยก็ติดงานสำคัญเพราะว่าเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นงานที่ชาวสมุทรสาครเคารพนับถือและเราร่วมกิจกรรมตลอดคุณคันชิตเนี่ยเลือกจังหวะดีครับเพราะจริงๆตำรวจนัดพรุ่งนี้นะครับแต่พอดูวันนี้เป็นวันที่หลายๆคนไม่สะดวกหลายๆคนไม่ค่อยสนใจนะครับก็เลยมารายงานตัววันนี้ครับค่ะดูเหมือนส.ส.คันชิตจะมั่นใจในพยานหลักฐานของตนเองนะคะเพราะสังเกตดูจากสีหน้าแล้วก็ท่าทีที่มั่นใจกับการให้สัมภาษณ์ที่ว่าการมามอบตัวก็เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ให้สื่อมวลชนดูรอดูเรื่องนี้ต่อไปนั่นเป็นเพราะคุณคันชิตมั่นใจในพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นรถหรือว่าปืนที่ไม่ได้ส่งมอบให้กับตำรวจตรงนี้กังวลไหมคะต้องกังวลอยู่แล้วครับเพราะว่าเมื่อปืนซึ่งเป็นอาวุธที่กระทำผิดรถที่เป็นพาหนะที่ประกอบการกระทำผิดเนี่ยนะครับจริงๆถ้ามั่นใจบริสุทธิ์ใจเนี่ยถ้าเป็นผมนะครับหรือเป็นประชาชนทั่วไปหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเขาคงเอาปืนเอารถเนี่ยส่งมอบให้กับตำรวจตั้งแต่วันแรกๆที่เกิดเหตุเหมือนกับปืนก๊อกที่ในสมุทรสาครเนี่ยตามข่าวบอกว่ามีทั้งหมด8กระบอก7กระบอกเนี่ยนะครับที่ถูกสงสัยเหมือนกันเนี่ยเขาส่งมอบหมดแล้วครับเหลือกระบอกเดียวของผู้บริสุทธิ์ที่บอกว่าตัวเองไม่ได้ทำเนี่ยยังไม่ส่งมอบให้นะครับ6เดือน
ผมก็ไม่รู้ว่าการเล่นแร่แปรธาตุจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องรถก็เหมือนกันนะครับก็ไม่ส่งเพราะว่าเกรงว่าอะไรนะเกรงไปตรวจเจอคราบเลือดที่คันเร่งหรือเปล่าหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับเพราะงั้นผมก็ความมั่นใจในพยานหลักฐานของคุณกันชิดเนี่ยทำให้ผมค่อนข้างจะวิตกกังวลว่าหกเดือนนี้เขาคงไปทำอะไรได้เยอะนะครับก็มีความกังวลในส่วนนี้อยู่เพราะว่าถ้าบริสุทธิ์จริงนะครับส่งปืนส่งรถตั้งแต่วันแรกๆเลยเนี่ยจบเลยครับถ้าคุณคันชิตไม่ได้ทำจริงตำรวจจะได้ไปสืบสอบเอาคนที่ทำจริงเนี่ยมาลงโทษนะครับนี่ก็ไม่ให้ความร่วมมือนะครับเพียงแต่ว่ามาทำให้เกิดภาพที่ว่าตำรวจเรียกมาไหลก็มานัดพรุ่งนี้ก็มาวันนี้นะครับมันเป็นการทำให้เกิดภาพเช่นนั้นนะครับค่ะอีกเรื่องนึงกังวลไหมคะกับการที่อัยการนั้นให้ประกันตัวโดยใช้ตำแหน่งส.ส.ว่าจะไปมีผลถึงการใช้ดุลยพินิจของศาลในการให้ประกันตัวคุณคันชิตในชั้นต่อไปค่ะความกังวลก็คงมีนะครับว่าเรื่องแบบเนี้ยจริงๆแล้วไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับไม่เคยเกิดขึ้นเลยแล้วก็ที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยสมัยปี39สว.สุขุมเชิดชื่นเนี่ยนะครับก็ถูกข้อหาผู้จ้างวานนะครับปี40เนี่ยสิทธิพรขำอาจหรือจามีเนี่ยก็ถูกข้อหาผู้จ้างวานนะครับในระหว่างนั้นก็เหมือนคุณกันชิตเนี่ยนะครับรับเอกสิทธิ์นะครับไม่ต้องมาหาไม่ต้องถูกดำเนินการไม่ถูกพิพากษานะครับแต่พอปิดสมัยประชุมเนี่ยสว.สุขุมเชิดชื่นเนี่ยก็เตรียมเงินมาประกัน30ล้านนะครับก็ไม่ได้รับการประกันตัวนะครับส่วนส.ส.สิทธิพรขำอาจหรือจามีเนี่ยก็ไม่ได้รับการประกันตัวนะครับผมเองก็มีความกังวลเพราะว่า2คดีที่ผมยกมาเนี่ยถึงแม้จะเกิดในปี39กับ40เนี่ยแต่ผู้ต้องหาเนี่ยก็คือสมาชิกแห่งสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาซึ่งก็ได้รับเอกสิทธิ์เหมือนกันผมก็เชื่อว่าระหว่างได้รับเอกสิทธิ์เนี่ยก็คงไม่ได้หลบหนีไปไหนก็คงให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่เหมือนกับที่คุณคันชิตให้ความร่วมมือมารับทราบมารับฟังนะครับพอปิดสมัยประชุมทุกคนก็เข้าสู่กระบวนการนะครับแต่ว่านั่นคดีจ้างวานเนี่ยยังไม่ได้รับการประกันตัวแต่คดีเนี้ยนะครับทุกคนก็ทราบว่าเจตนาฆ่านะครับตั้งใจจงใจเนี่ยนะแต่ว่าทรงอัยการเขตเนี่ยให้ประกันไปผมก็ไม่มั่นใจในดุลพินิจว่าท่านใช้ข้อมูลตรงส่วนไหนส่วนจะบอกว่าได้ท่านส.ส.คันชิตให้ความร่วมมือไม่เป็นผู้มีอิทธิพลผมก็ต้องถามว่าผู้ไม่มีอิทธิพลแบบไหนครับที่ตำรวจขอปืนก็ไม่ให้นะครับขอรถก็ไม่ให้ผมว่าประชาชนคนธรรมดาเนี่ยนะครับคงไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้ได้หรอกครับที่ตำรวจขอปืนก็ไม่ให้ขอรถก็ไม่ให้ถ้าอย่างนี้ไม่เรียกว่าผู้มีอิทธิพลแล้วจะเรียกว่าคนธรรมดาหรอครับหรือว่าจะเรียกว่าอะไรนักบวชหรือว่าเรียกอะไรผมก็เรียกไม่ถูกครับกำลังจะไปเปิดพจนานุกรมดูอยู่ครับค่ะคำว่าผู้มีอิทธิพลคือพยายามตั้งข้อสังเกตไปถึงการที่คดีล่าช้าว่าจะมีในส่วนของการให้สิทธิพิเศษในส่วนของการที่ให้มามอบตัวแล้วก็ยังไม่ดำเนินคดีให้ประกันตัวไปหรือเปล่าคะอันนั้นอาจจะไม่หมายความรวมถึงนะครับผมยกตัวอย่างถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยครับไม่มีอิทธิพลเนี่ยนะครับปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยนะครับปืนก็ต้องส่งแล้วครับรถก็ต้องส่งรถก็ต้องปิดป้ายทะเบียนทั้งหน้าทั้งหลังนะครับไม่ใช่ปิดแต่ข้างหน้าข้างหลังไม่ปิดใช้ได้อย่างสบายใจในจังหวัดอะไรเงี้ยครับผมค่ะก็ยังคงกังวลในเรื่องของพยานหลักฐานที่ยังไม่ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นหลักฐานในชั้นอัยการนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะทางคุณอุดมไกรวัฒนุสรนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็แสดงความคิดเห็นขอบพระคุณค่ะค่ะค่ะคุณอุดมไกรวัฒนุสรนะคะ